คนคะพี่พาทุกคนมายืนตรงสะพานที่จะข้ามไปวัดหน้าพระเมรุนะเมื่อกี้นี้เรายืนกันอยู่ตรงศาลาท่าวาสุกีจำได้ป่ะศาลาตะนะนะคะเพราะว่ามาถึงเนี่ยตรงจุดนั้นไม่มีคนพี่เลยต้องเข้าไปเก็บภาพตรงนั้นก่อนนะคะเสร็จแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะคะก็น้ำขึ้นมากกว่าวันที่เรามาวันแรกนะคะกี้มาที่นี่เมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วเนาะประมาณ5เดี๋ยวนะกี่วันแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้นะคะทุกคนระดับน้ำเพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าเหมือนน้ำจะไหลไม่แรงเท่าวันนั้นที่เรามาคือมันก็ไหลแรงแหละนะแต่รู้สึกเหมือนมันดรอปลงกว่าวันนั้นวันนั้นโอ้โหไหลแรงมากนะคะแต่น้ำเอ่อมากเลยอะนะคะท่วมแบบคือท่วมขึ้นมาเยอะอะทุกคนดูบ้านคนดิบ้านหลังนั้นไปครึ่งหลังแล้วอะชั้นล่างเขาคงไปอยู่ชั้นบนกันแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งตรงนู้นนะคะลิฟตรงนั้นอะมันจะเป็นวัดเชิงท่าวัดโกสาวาสนะคะก็คงไม่ไปดูดีกว่านะคะแต่คิดว่าคงจะกั้นแหละนะคะวัดที่อยู่ริมน้ำส่วนใหญ่เขาก็จะกั้นอยู่แล้วแหละนะคะยังไม่มีข่าวว่าวัดเชิงท่าน้ำท่วมนะกี้ยังไม่ได้ยินข่าวนะเขาน่าจะกั้นกันไม่ให้น้ำเข้าแหละนะคะแล้วก็คือพูดง่ายคือวัดเนี่ยหรือว่าพื้นที่ที่เป็นตึกที่เขาแบบกั้นอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาจะกั้นแล้วเขาก็จะสูบน้ำออกด้วยอย่างที่วัดกษัตริย์ตาอย่างเงี้ยคือเราดูจากด้านนอกเนี่ยมันจะปริ่มมากเลยนะคะทุกคนแต่ด้านในเนี่ยเขาก็คือจะแบบถือถ้าเข้าไปยืนด้านในอ่ะมันจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบังเกอร์เลยนะประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่จะไม่เหมือนกับที่วัดชัยวัดชัยใช่ไหมวัดชัยวัฒนารามอย่างเงี้ยอันนั้นคือเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะแล้วก็วัดพนัญเชิงอย่างเงี้ยนั่นเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าเขาเคยท่วมหนักมาแล้วไงคะประมาณนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวก่อนนะรถยังวิ่งอยู่ค่ะทุกคนกี้จะหันไปยังไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะแถวนี้รถเยอะจริงๆอ่ะทุกคนเราก็ไม่อยากไปส่องทะเบียนคนอื่นเข้านะไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะซ้ายมือกี้นี่คือเป็นพระราชวังหลวงค่ะทุกคนนะแล้วก็ขวามือก็คือที่เขาจะไปวัดหน้าพระเมรุกันทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมวันนี้รถเยอะขนาดนี้นะคะมันเป็นวันหยุดนะคะเป็นวันเสาร์แล้วก็อยุธยาเปิดเมืองแล้วนะคะคือเปิดให้มาเที่ยวละนะคะโบราณสถานต่างๆที่ขึ้นตรงกับอุทยานประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นวัดพระศรีสันเพชรวัดราชบูรณะวัดมหาธาตุนะคะแต่บริเวณของวัดหน้าพระเมรุเนี่ยไม่ได้ปิดเปิดมาตลอดนะคะเพราะว่าเป็นวัดที่อยู่ในความดูแลของพระด้วยนะคะคือส่วนใหญ่วัดนอกเกาะไม่ค่อยได้ปิดอ่ะวัดที่ปิดคือวัดที่ขึ้นตรงกับอุทยานประวัติศาสตร์อ่ะก็คือวัดที่ต้องเสียค่าเข้าไปอ่ะต้องซื้อบัตรเข้าไปอ่ะอันนั้นจะปิดหมดนะคะทุกคนคะเดี๋ยวกี้จะพาเดินไปฝั่งกันนู้นนะแป๊บนึงนะโหจะข้ามได้ไหมเนี่ยรถมากันเต็มเลยอ่ะดีนะบอกรถที่รอบอกว่าขอเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรมีเวลา1ชั่วโมงนะคะเพราะว่าบางทีเราก็เหนือความคาดการเหมือนกันนะคะเนี่ยคือรถเยอะกี้ยังข้ามไปฝั่งนู้นไม่ได้เลยคือกี้จะข้ามไปทางด้านหลังเพื่อที่จะให้เห็นในส่วนของสะพานด้านหลังนะคะแป๊บนึงนะตามได้ยังเนี่ยทุกคนข้ามได้แล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคเรียบร้อยข้ามแล้วนะคะอันนี้คือตรงทางแยกเห็นไหมคะที่ตรงไปคือพระบรมมหาราชวังเลี้ยวไปตรงนี้ก็คือที่เราไปเมื่อสักครู่นี้คือท่าวาสุกีถ้าเลาะไปนี่ก็คือเข้าเมืองนะคะโอ้โหทุกคนดูดิคนนั้นพายเรือเก่งมากเลยอะพายทวนน้ำด้วยโอ้เดี๋ยวนะฝั่งนี้มันจะมีสายไฟระยงระยางไปหน่อยนะคะทุกคนก็ประมาณนึงอะนะคะอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้มันคือคลองที่เขาเรียกว่ามันสามารถที่จะทะลุเข้าไปคลองสะบัวได้เนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปตรงเนี้ยนะคะเสร็จแล้วมันก็จะไปผ่านในส่วนของวัดเจ้าย่าวัดอะไรนะวัดที่อยู่ทางด้านวัดไอ้นี่ด้วยทุกคนวัดครุฑก็ถือว่าใช่นะคะเดี๋ยวนะกี้จะยืนตรงไหนดีวะให้ไม่ให้เห็นสายไฟเยอะขนาดเนี้ยตรงนี้ดีกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันนั้นที่เรามาจริงๆนะคะเพราะวันนั้นน่ะที่เรามายืนตรงเนี้ยนะกี้ยังรู้สึกว่าน้ำอ่ะมันต่ำกว่านี้แต่ตอนนี้เรือที่มีหลังคาจะมาผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วทุกคนเห็นสะพานนั้นป่ะเห็นสะพานนั้นป่ะนั่นอ่ะขาวๆอ่ะมันก็ต่ำลงแล้วเห็นไหมไหลแรงอยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ายังไม่แรงเท่าวันที่เรามาวันแรกวันนั้นที่เรามาวันแรกแรงกว่านี้นะคะประมาณนี้นะเนี่ยค่ะย้ำกันอีกทีค่ะทุกคนตรงนี้คือคลองเมืองนะคะคือคลองเมืองนะคะอยู่บริเวณทางด้าน
ทิศเหนือของเกาะกรุงศรีอยุธยานะคะเนี่ยค่ะมันก็จะมีป้ายต่างๆนานาเต็มไปหมดนะคะคือถ้าจะไปวัดไหนวัดไหนเนี่ยเห็นป้ายเนี่ยไม่หลงหรอกดูดิป้ายเพียบนะคะประมาณนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วถ้าอยู่เย็นอีกหน่อยนึงคงจะสวยกว่านี้นะแต่ว่าเดี๋ยวกี้ต้องกลับแล้วนะคะดูดิโอ้โหสายไฟเยอะไปหมดเลยสายไฟเพียบเลยบ้านกี้ก็อย่างเงี้ยแหละสายไฟเยอะอย่างเงี้ยค่ะไม่แปลกใจนะคะสายไฟมันจะท่วมน้ำกี้ยังต้องไปดึงสายไฟเองเลยอ่ะเก่งไหมล่ะโอเคนี่โอเคเนาะไปดีกว่าค่ะทุกคนก็ขอให้ชาวอยุธยาเอาเขาเรียกอะไรนะสู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้รอดจากเขาจะพูดว่าไงดีนะขอให้น้ำท่วมรอบนี้ขอให้แบบอย่าเข้าไปท่วมบ้านเรือนผู้คนมากมายนักนะคะคือไอ้จะบอกว่าไม่ท่วมเลยมันคงเป็นไปไม่ได้อะค่ะทุกคนมันก็จะดูโลกสวยเกินไปอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันก็มีบางที่ท่วมแล้วนะคะเสนาบางบานผักไห่นี่นำชัยไปก่อนใครเลยค่ะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นพื้นที่ซ้ำซากอะถูกไหมคะนอกเกาะเมืองบางที่ก็ท่วมแล้วเหมือนกันเนี่ยค่ะแต่อย่างที่บอกว่าอยุธยาเนี่ยเราอยู่กับน้ำท่วมกันมาตลอดนะคะเพราะว่าลักษณะของที่นี่มันเป็นเกาะเมืองดังนั้นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ำที่มันขึ้นอย่างนี้ตลอดบางปีมันก็ขึ้นน้อยแต่บางปีมันก็ขึ้นมากนะคะแต่ตั้งแต่ที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะได้คำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ในช่วงที่เกิดมาเนี่ยมีอยู่แค่3ปีเองมั้งคะที่กี้จำได้ว่าที่น้ำมันท่วมแบบมากๆอ่ะท่วมจนขนาดว่าบ้านกี้น้ำท่วมอ่ะนะคะแต่บ้านกี้จะเอาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เพราะว่าที่บ้านกี้มันเป็นที่ดอนที่ดอนหมายความว่าถ้าที่อื่นท่วมบ้านกี้จะไม่ท่วมแต่ถ้าที่อื่นท่วมมิดหลังคาบ้านกี้ก็คือท่วมแค่แบบขึ้นมาประมาณสักหน้าแข้งอะประมาณนี้นะคะดังนั้นก็จะใช้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้ส่วนใหญ่ก็คงจะต้องใช้พื้นที่ของจังหวัดอยุธยาเราเนี่ยที่มันท่วมซ้ำซากอะถ้าเขาท่วมแบบมากกว่าที่ควรจะเป็นก็แสดงว่าปีนั้นเนี่ยน้ำมันก็คงจะมากอย่างปีนี้ก็ถือว่าน้ำมากนะคะแต่ก็เห็นทางหลายๆหน่วยงานเขาบอกว่าเขาเอาอยู่นะคะเขาจะระบายได้ก็ขอให้ระบายได้เร็วๆแล้วกันค่ะถือว่าเป็นของขวัญของชาวกรุงศรีอยุธยานะคะเพราะว่าปีนี้อยากลอยกระทงนะคะอยากลอยกระทงนะคะโควิดก็ตอนนี้ผ่อนปลนให้ออกมาเที่ยวแล้วก็ขอลอยกระทงสักหน่อยแล้วกันเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่นะคะทุกคนไปค่ะทุกคนบ๊ายบายลาไปที่บริเวณคลองเมืองแห่งนี้นะคะรถมาแยะเชื่อกี้ยังว่ารถวิ่งตลอดเลยเราก็เก็บภาพได้ไม่หมดไปแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ